สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับเบอร์เนอร์สายสารพากินพาเที่ยวในสายสารเนาะวันนี้สายสารจะมารีวิวเนาะเหมือนคลิปพี่ๆเป็นว่ากันรีวิวยะมองเหนือแบบนี้หน่อยคนในเมืองหน่อยวันนี้รถไทยมาครับก็อยากมีพี่ๆหลายคนเพื่อแนะนำมาเนาะวันนั้นไปเดินเที่ยวไปเดินเที่ยวก็ขอบคุณเปิดชื่ออย่างงูเบาหน่อยขอโทษได้จำมือมาได้แต่เป็นเดี๋ยวซื้อ YouTube พี่เพิ่นคนพเนจรเออคนพเนจรนะครับพี่คนพเนจรพี่มาเบิ่งพี่มาพอ YouTube นะพี่ก็เป็นคนเหนือเหมือนกันพี่อยากแนะนำว่าบ้านเหนือสาวอีสานนะถ่ายคลิปได้ก็ค่อนข้างดีแล้วแต่บ่แนะนำบ่ค่อยบอกรายละเอียดหยังสินะครับก็สิพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับขอขอบคุณพี่ในแนะนำมาเนาะแต่วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะมาข้างกับไทยไปแต่ไม่ได้ถ่ายรถไทยนี่นะที่มันบ่ดีบ่ผิดพลาดหยังบอกมาเลยจ้ะเนาะยินดีเลยยินดีที่จะปรับปรุงเจ้าของพี่เพิ่นว่าดีบ่ดีคุยกับคนเกาหลีก็แปลหน่อยก็บางครั้งก็คุยไปเรื่อยๆเฮาประทันได้แปลนะครับเพิ่นบอกว่านั่นเพิ่นก็บอกให้ผมอยู่แต่ผมก็ขอโทษแต่หยังก็แต่อีกมันมีประเด็นนึงไม่ใช่ถ้าเฮาสิไปแปลต่อหน้าคนเกาหลีเลยน่ะถ้าสมมุติเฮาแปลแล้วเฮาหัวกัน2คนน่ะคนเกาหลีเขาจะบ่ชอบเขาจะบ่ชอบคิดว่าเฮานินทานินทาของเนาะบางครั้งถ้าแปลต้องมาแปลอยู่ข้างนอกถ้าแปลต่อหน้าน่ะเขาสิบ่ค่อยมักปานใดแต่บ่เหนือขอออกตัวไปก่อนบางครั้งเบาเหนือก็กลัวแปลผิดพร้อมเพราะเบาเหนือก็เป็นคนไทยเรามามันจะมาแปลภาษาเกาหลีอาจจะแปลผิดบางครั้งคนเหมือนเก่งกว่าเบาเหนืออาจจะดูคลิปเบาเหนือเนาะเบาเหนือก็ได้บ่ยาแปลอันอย่างที่เบาเหนือแปลได้เบาเหนือก็แปลให้พี่ฟังดูเนาะเออบางครั้งคนว่าไปเบาเหนือว่ามาก็ตายแล้วเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาด่าเบาเหนือครับขอโทษพี่เนาะแต่ขอบคุณพี่นุ่มพเนจรเนาะพี่เข้าคอมเมนต์แนะนำมาแต่วันนี้เบาเหนือจะมาถ่ายคลิปที่เบาเหนือซื้ออาหารรถไทยนะครับนี่แต่ไม่ได้ถ่ายรถไทยดิพ่อเบาเหนืออยู่ในตัวเมืองก็ต้องไปนอกเกาะมาให้เลยก็นี่ครับมาถ่ายที่บ่อเหนือซื่อนะครับที่แน่ๆก็จะมีกระดูกหมูเนาะกระดูกหมูอันนี้เปิดขายรถไทยเปิดขายแพ็คถุงละ 6,000 วอนถุงละ 6,000 วอนครับนี่เงินไทยเท่าประมาณ638 180บาทประมาณ180 190นี่แหละ180บาท190บาทเป็นกระดูกหมูเป็นมันก็บ่แม่นกระดูกเป็นกระดูกอ่อนเป็นกระดูกอ่อนเวลาเฮามาใส่น้ำเงี้ยวใส่ทอดก๋วยเตี๋ยวทอดผัดตะไคร้ก็อร่อยแล้วก็ปลาดุกมาสายสารเนาะจะมีสายสารละ3แพ็คปลาดุกนี่ก็แพ็คละ 7,000 แพ็คละ 7,000 ก็ขอโทษพี่ทุก FC ทุกคนอาจจะบ่บอกราคาจนครบบางครั้งเพิ่นอาจจะไปขายบางครั้งอาจจะขายเฮาก็บ่รู้ว่าราคาเพิ่นจะขายเท่าไหร่เนาะรถแต่ละคันเพิ่นขายรถแต่ละคันอาจจะบ่เหมือนกันนะครับแต่ขอโทษพี่ๆทุกคนด้วยก็บอกได้แค่ส่วนที่บอกได้เนาะเพราะว่าการหากินของรถไทยเพิ่นอาจจะมันเหมือนกันเกิดเขาไปบอกราคาทำนี่มันก็จะเป็นผลกระทบให้คนที่เปิดขายของเกาหลีเนาะก็พูดถึงว่าอันนี้รถไทยคันของเขาคันอื่นเขาบูฮู้แม่นอยู่แต่คันของเบ้าเหนือชาวอีสานบอกราคาได้เลยแต่ว่าเป็นยังเพิ่นจะมี 6,000 7,000 ครับแต่ถ้าตัวใหญ่นั่นเท่าไรก็ตัว3ตัวนั่นเพิ่นว่าถ้าขายได้ก็น่าชาวอีสาน 7,000 นี่แหละ 7,000 แล้วตัวใหญ่นะครับแต่อาหารกระป๋องเป็นกะทิกระป๋องก็มีนะครับนี่กะทิสำเร็จรูปกระป๋องนะครับอันบ่ได้แม่นโปรโมทของเพิ่นเด้อเพิ่นจะมาเสียลิขสิทธิ์อีกบ่อันนี้เพิ่นขาย3กระป๋อง 10,000 นี่ครับ3กระป๋อง 10,000 ก็จะบาท300เอ้าคิดกระป๋องละ100คิดกระป๋องละ100เลยนะให้กระป๋องละ100จริงๆ290บาทเงินเนาะฮะบ้านเฮาบ่จะบาท30 40นี่ละมั้งเท่ากับเพียงไรแต่มันค่าของชิปมันหลายมันก็ค่าขนส่งเนาะ3เท่าว่าค่าของชิปเงินเดือนบ้านเฮามัน3เท่าของประเทศไทยดิแม่นบ่ล่ะเดี๋ยวนี้เงินเดือนของคนเกาหลีอย่างน้อยก็ 40,000 กว่าคือ 50,000 บ่ลมโอ้แม่นบ่ล่ะบ้านเฮาค่าเงินเดือนก็ประมาณ 11,000 12,000 แม่นบ่ล่ะมันก็3เท่าค่าของชีพ3เท่าเข้าใจมันอยู่นะครับแล้วก็อันนี้พอท่อมาอย่างกันมือสั่นๆนี่บุ่นข้าวบุ่นข้าวอันนี้ก็3กระป๋อง 10,000 นี่ครับสั่งมือกระสังกระป๋อง100ตัว3 300ครับสั่งกระป๋องละ100ตัวกระป๋องละ100อันนี้นะอันนี้ตกแพ็คละอันนี้ก็ลำไยบ่คือเพิ่นหันราคาบ่หันยี่ห้อเพิ่นละไปเดี๋ยวเพิ่นจะมานี่มาเนาะลำไยเชื่อมนะครับในลำไยจังหวัดแต่ YouTube ฮะ YouTube ก็จะมาเรียกเงินนี่ครับแล้วก็เฮ็ดครับนี่เฮ็ดออรินจิเฮ็ดหัวล้าเฮ็ดนี่นะครับเฮ็ดน้ำปลานางลมก็เฮ็ดเข็มอันนี้บางรถเพิ่นก็จะอาจจะขายเหมือนกันแต่รถของหน้าสาวสารบางครั้งเพิ่นก็นี่ก็จะอาจจะขาย3อัน 5,000 ว
บอลก็คือตุ๊กแพงละจากบาทนี่50บาทตุ๊กแพงละแพงละ50บาทแล้วนี่ก็อันนี้คือหัวละจากบาทนี่หัวเท่าไหร่30,000น่ะโหละร้อยมันอยู่ที่หัวเล็กหัวน้อยเหมือนบ้านเฮานะครับหัวเล็กกว่าการขายแพงหน่อยหัวใหญ่ก็อาจจะขายหัวเล็กอาจขายถูกหัวใหญ่อาจจะขายแพงเหมือนบ้านเฮานะครับแต่ของมื้อนี้มีขายในซุปเปอร์ดิมีขายมีทุกอย่างแต่มันก็จะถูกแต่ซื้อรถไทยใหญ่ถูกกว่าไปประมาณ 2,000 3,000 กว่าอาจจะถูกหัวละ30บาทเพราะว่าซุปเปอร์เขาว่าอย่างก็เขาขายได้เอาเกตเป็นเกตเป็นของสดอันนี้ก็คือกันเครอทก็เหมือนกันเท่าไหร่ก็เครอทนี่ก็5,000ก็ตกอันละ50บาทตกอันละ50บาทอันนี้นี่เป้าเหนือยากินนกกระทา 8,000 นะครับ 8,000 9,000 ละไปเนาะมันก็ราคาอาจจะประเมินกันตลอดนะครับรถไทยแต่ละข้างเพิ่นมาอาจจะเจ้าด้วยกันแต่เพิ่นมาแต่ละข้างอาจจะของมีขึ้นมีลงครับมีขึ้นมีลงน้ำมันค่ายมันมีขึ้นมีลงเขาก็จะไปเจาะจงว่าโอ้ที่เบาเหนือซื้อกองละ 8,000 ที่มาขายให้หนูกองละ 9,000 มันก็บ่แม่นมันมีขึ้นมีลงหน้าสาวอีสานที่บอกเลยเพราะว่าสาวอีสานกับหน้าสาวอีสานนี่อยู่บ่ไกลกันนี่จะอยู่ใกล้กันแต่ถ้าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ที่ระยะทางไกลเพิ่มก็ขึ้นค่าเพิ่มค่าน้ำมันเนี่ยเงินอยู่เพราะว่าขายน้ำมันเนาะขายมันเหมือนกันถ้าขายอยู่ใกล้กันนี่ราคาคือน้ำมันมันถือเนี่ยครับพี่น้องอันนี้มีโลกงัวเนาะนกโลกงัวหกงัวนะแม่ของภาคเหนือถ้าเป็นภาคอีสานเนาะน้องงัวภาษาภาษาไทยก็เรียกว่ายังไงก็โลกนะเนาะลกวัวอะไรนี่ว่ามันจะกินพวกหัวแล้วก็ตรงนี้อยู่นะครับนี่พักอินเลิศคือพักอย่างก็ไปชับพูก็มีนะครับอันนี้เปิดก็ขาย3อันนี้3อัน 5,000 เพื่อนกันครับ3มา 5,000 ถูกละ50เพื่อน50เพื่อนก็คือบวกกันไปเลยใบกะเพราต้นหอมผักชีนะครับคือบวกกันรวมกันไปเลยจะเอาอย่างก็ได้ผักชะอมก็เหมือนกันคือ3อย่าง5คือ3ถุงนะครับที่ควรแพ็คไว้ละคือ3อย่าง 5,000 นะครับอันนี้ก็ขึ้นชายขึ้นชายเขามาใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่อย่างก็3อย่าง 5,000 นะครับหรือเขาจะเอาใบกะเพรา9อันเนาะก็ตก9อันก็ตก3อย่าง 5,000 เหมือนกันคุณจะเอาอันนี้9อันก็3อย่าง 5,000 เหมือนกันเนาะก็คิดแบบง่ายๆเลยคือผักที่แพ็คถุงจริงๆนะคือ3อย่าง 5,000 3อย่าง 5,000 วอนแล้วก็จะมีน้ำปลาเดี๋ยวน้ำปลามองงานค้านี่น้ำปลาก็มีขายอันนี้น้ำปลาเหรอเนาะมีทุกอย่างน้ำปลาเกาหลีเนื้อเสียดนี่ก็น้ำปลาขวดนี่น้ำปลาขวดอันนี้เนื้องัวเนื้อเสียดงัวเนื้อเสียดเนี่ยมาทำเป็นตุ่มเวทแกเอาเห็ดตุ่มเห็ดก๋วยเตี๋ยวเห็ดครัวเห็ดยังก็ได้มีหมดทุกอย่างที่เนื้อเกาหลีว่าจะอยากกินยังมีลูกชิ้นอันนี้ลูกชิ้นมันก็มีทั้งหมูทั้งเนื้อถ้าสำหรับคนที่ว่ามีพี่คนนึงได้มาเขียนว่าถ้าผมสิไปเกาหลีผมก็คิดยากว่าซั่นคิดยากที่คิดฮอดข้าวเหนียวว่าซั่นปะโถบ่ต้องบ่ต้องคิดยากเลยราคาข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าในเกาหลีก็บ่ได้เรียกกันเลยเนาะเพราะว่าคนเกาหลีเขาเฮ็ดข้าวเหนียวไว้สําหรับเฮ็ดขนมอยู่แล้วขอให้เฮามีงองูมีไข่ทุกซุปเปอร์เลยจ้ะบ่ต้องห่วงขอมีงองเงินน่ะเนาะอันนี้ก็หมูยอกับลูกชิ้นอันนี้ก็ถึกถุงละ150 150ประมาณเงินไทยก็ประมาณ150จ้ะ150บาท150แต่ตีนไก่นี่ตีนไก่นี่จะอันนี้3ถุง10,000ก็ถูกถุงละ100เนี่ยอันนี้คือเขตใกล้กันอืออันนี้เขตใกล้กันแต่ถ้าไกลกันก็จะเป็น 8,000 6,000 แล้วหน้าสาวฉันก็บอกว่าแล้วแต่ระยะทางเนี่ยบ่ได้ขายราคาเดียวกันหมดบางครั้งคนไปนอนที่บุญกุมีน่ะเนาะก็ไปเสียค่าโรงแรมจะไปทางใต้ทางเหนือแต่สาวอีสานอยู่ใกล้หน้าสาวอีสานจะมันก็เลยอาจจะถือกว่ามือแน่แม่นอยู่แต่บ้านเหนืออยากกินเนี่ยเกิดมาเบาเหนือได้ไปกินกับน่ะน้องๆน้องโตเนาะน้องโตน้องโจน้องกอดทําให้บ้านเหนือกินครัวนกครัวนกกระทาแต่บ้านเหนือสร้างบ่คือบ่ได้ว่าบ่คือถ้าจะบ่มีถ้าก็ปกล้าให้กับถ้าปกล้าดูคลิป YouTubeของเบาเหนือก็เอามาส่งกับเบาเหนือเด้อผูกนะหัวจะไปเงี้ยจริงๆมั่วนี่ถ้าเราคั่วนกกระทะจะคั่วใส่แต่เหรอใส่กะเพราอ่ะเนาะสารๆเนาะอะไรอ่ะคั่วใส่ใบกะเพราคั่วสับปะรดขาวไอ้ก็ไปซื้ออ่ะไอ้บักอื้ออยู่ข้างล่างพอใส่อื้อก็ได้ติใส่อ๋อทั้งนี้อีกอ่ะพ่อโหกับนี่
มะละกอของชาวอีสานผู้ผลมากประคาดก็ได้มะละกอนี่เดี๋ยวนี้ช่วงที่ถูกอยู่ถึงอยู่นี่นี่9,000มาในหนาวชาวอีสานต้องเหนื่อยขึ้นหน่อยเออเพิ่นรถไถเพิ่นเขียนราคามาเลยครับนี่แต่ถ้าไปทางใต้ไปทางไกลๆที่รถไถไปอยู่อาจจะแพงอาจจะหน่อยละ10,000-15,000บาทเพราะว่าตามระยะทางเอาตามง่ายๆตามระยะทางแต่เพิ่มบวกน้ำมันก็เหมือนเราไปซื้อทุเรียนอยู่ภาคใต้นี่นะเอาไปซื้อค่าถี่เพิ่นก็อาจจะลูกละร้อยแต่ถ้ามาถึงเชียงรายใต้กับเชียงรายมันสกมันเกือบวันกับคืนหนึ่งค่าน้ำมันลดพอดีเลยนี่ลูกใหญ่อยู่ถูกใจอยู่9,000ถ้า9,000นี่ถึงเงินไทยกะ270ลูกละ270ก่อนไว้นี่270คนนี้จะแต่ชาวชาเอา2ลูกนะก็2หน่วยอันนี้8,000กับ240เมื่อกี้เพิ่นว่าซื้อของก็บอกราคาให้พี่แน่ว่าค่าของชีพมันสูงบ่คือบอกง่ายๆเลยเงินเดือนในประเทศเกาหลีมันก็3เท่าประเทศไทยค่าของชีพของกินของใช้ของทุกอย่างก็คือ3เท่าเท่ากันจ้ะเงินเดือนหลายแต่ถ้าเฮามากินกับบ่ได้คือเก่าแม่นอยู่แต่แท้กินไรคือว่าเหมือนภาษาอีสานนี่ก็บ่รวยจักเทื่อเด้แต่หังอิ่มเข้าใจซันวันนี้ถามคําถามพี่คลิปนี้บ่หือถามคําถามพี่ก็นี่เปียถามมาถามได้แม่เพราะว่าโอ้มีพี่คนนึงเราเพิ่นพี่เพิ่นคอมเมนต์มาเอ้าบางเหนือถ้าเอา10คนแรกคนที่2ก็ตอบน้ําคนคนแรกแล้วซันเอ้าก็เกินถ้าคนแรกก็ถ้าคนแรกเพิ่นบ่ได้เบิ่งคลิปดิคนแรกตอบผิดเด้อที่แม่นบ่ล่ะอ๋อก็จังสิว่าจังได๋เนาะแต่งวันนี้เอาแบบที่เลยก่อนเนาะเอาเป็นเดี๋ยวจักคลิปไหนมั่วเนาะหรือว่าคลิปนี้เลยคลิปนี้ล่ะเอาคลิปนี้ล่ะใส่สารเอาตอบเองก็คลิปนี้เลยแล้วเอา10คนแรกดิเอา10คนแรกครับก็คือเปิดโอกาสถ้าใครเข้ามาดูก่อนเป็น FC ของเมืองเหนือแท้ๆก็เข้ามาดูก่อนก็ได้ไปเลยเพราะว่าเอาแบบง่ายๆเลยเนาะ10คนแรกเพราะพี่ก็อาจสิว่ารอบกันก็บ่เป็นหยังแต่คลิปนี้ถือว่าก็คือดีใจแล้วที่พวกพี่มาเบิ่งแม่นบ่ล่ะที่มาตอบก็คือให้ความสําคัญเพราะว่าเพิ่นคิดว่าเหนือสายอีสานเนาะค่อยเห็นคลิปน่ะนะค่อยมาตอบได้น่ะเดี๋ยวจะได้อันนี้ของเบาเหนือของแม่เบาเหนือพร้อมด้วยครับนี่ๆแม่เบาเหนือสิถามใครพร้อมด้วยจ้ะเนี่ยเออจะได้น้ําปูถามใครที่เฮาร้องโคกทุกคนที่ได้10คนน่ะมีที่ร้องโคกอันนึงน้ําปู2กระปุกดอกงิ้วน้ำพริกน้ำเงี้ยวแล้วก็พริกลาบแม่เบาเหนือจะส่งให้เนาะค่ะคำถามอ่ะคำถามนี้ก็อาจจะกิจกรรมของการเล่นเขาก็จะมีเกือบทุกเดือนเนาะนี่จะเห็นได้มีทุกเดือนเลยทุกเดือนเลยอาจจะมีมูลค่าสูงแต่เป็นสิ่งตอบแทนพวกพี่เนาะสีน้ำใจเล็กน้อยเล็กน้อยอาจจะบางครั้งอาจจะเป็น5คนแน่10คนแน่เนาะแต่งวดต่อไปคิดว่าอาจจะไม่ได้ส่งของคิดว่าสิทำบุญอย่างแบบให้เป็นรายชื่อพวกพี่ตอบถึงแล้วก็ขึ้นรายชื่อพวกพี่มาสิให้แม่ทานสังฆทานให้อยู่บ้านจะใส่ชื่อพวกพี่ลงไปสินะจะได้ทำบุญร่วมกันกับบ้านเหนือกับสายอีสานพ่อเพราะว่าบ้านบ้านเหนืออยู่หน้าวัดเลยติดกับแพงวัดเลยติดวัดเลยก็บ้านเหนือขอบคุณพี่ทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามคลิปบางเหนือสายอีสานนี่มันเกินที่เบาเหนือได้พูดไว้เนาะเพราะว่ามัน 5,000 เดี๋ยวนี้มันเกินมาเกือบ500แล้วเนาะก็ขอบคุณพี่ทุกคนก็บ่นึกว่าฝันว่าจะมาถึงวันนี้เนาะถ้ามีพี่ทุกคนเข้ามาติดตามที่เบาเหนือสายสันก็อาจจะมาถึงวันนี้แต่เฮาก็มาแบ่งปันกันเฮาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องแม่นบ่ล่ะพี่ก็เข้ามาดูผมมาดิบ่รู้เบาเหนือก็สายสันก็คือว่าเป็นพี่เป็นน้องแต่โอกาสหน้าถ้าเบาเหนือก็สายสันนะครับไปอยู่บ้านก็คงได้เจอกันเนาะแต่คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแรกในการเล่นเกมเนาะก็คือตอบแทนให้พี่ทุกคนนะครับอย่างที่ได้พูดไว้แล้วอาจจะมีน้ำปู2กระปุกในพริกน้ำเมียวในพริกน้ำเมียวอาจจะมีเล็กน้อยแต่บ่บอกจำนวนถือว่าการทรงมันอาจจะก็บ่คือเพราะอยู่ที่แม่เพราะว่าเนื้ออยู่คนไก่บ้านอยู่เนาะแต่จะแบ่งให้พี่ได้ลองกินได้ลองชิมดูครับมาฟังคำถามของสาวอีสานสาวอีสานว่าอย่างไรเขาอาจจะแบบอุ๊ยมาใกล้ฉันหน้าเต็มจอกว่ากับพี่ๆบางคนเพิ่งอาจจะพันในกลับไปย้อนเพิ่งคลิปผ่านมาเป็นบ่นะคำถามจะอยู่ในคลิปง่ายๆความลับจนๆของบ้านเหนือกับสายอีสานเลยจ้ะถ้าพวกพี่เห็นในคลิปนี่นะถ้าย้อนไปเบิ่งทันกันทันแต่ถ้าคนที่เพิ่นผ่านมาแล้วเพิ่นจิตดอกก่อนกันเบิ่งกันเอาเนาะก็ถ้าสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ถ้าจำทันได้ย้อนไปคลิปถึงคลิปเบาเหนือเหมือนกับความลับจนๆของบ้านเหนือสายอีสานก็เป็นยังรอคลิปหน้าเนาะวันข้างหน้าถ้าว่าพี่เพิ่นอาจที่ว่าคนที่เพิ่นยังบ่คลิปนี้อาจจะงวดนี้อาจจะยังบ่ได้รับของยังอยากแต่อยากจะได้น้ำปูอะไรน้ำเงี้ยวก็เขียนมา
ว่าถ้าเล่นเกมหัวหน้าขอน้ำปูในเด้อไอ้บ่าวเหนือก็จะรอความเห็นจากพี่ๆเนาะหรือว่าพี่ๆเขาอยากไปทำบุญเพื่อในเด้อบ่าวเหนือก็จะทำบุญเอาดีกว่าเนาะเนาะมีแบบอยากเพื่อพวกพี่อยากได้ของหรือว่าอยากทำบุญร่วมกันเพราะว่าพวกพี่ก็ฮู้อยู่แล้วว่าการเฮ็ด YouTube มันจะได้เงินอยู่พวกพี่บางคนเขียนมาบอกเด้ๆว่าพี่บ่เคยทำโฆษณาบ้านเหนือสาวอีสานเด้ๆพี่อยากให้น้องได้เงินว่าซั่นขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ได้หลายบ้านเหนือเป็นดังกับสาวอีสานเนาะเอ้ามันนั่งได้หยังมันนั่งใกล้ๆกันเนาะว้ายเอาแบบนี้เนาะขอโทษด้วยครับข้ามนี่เอาแบบนี้ดีกว่าคำถามก็คือบ้านเหนือกับสาวอีสานไปเจอกันอยู่ที่ไหนเนาะบ้าเหนือปิ้งสาวอีสานอยู่ไหนบ้าเหนือปิ้งสาวว่าสาวอีสานไปปิ้งบ้าเหนือไหมพ่อผมบอกว่าเจ้าของคือเจ้าของใจค่ะเท็กซี่คำถามสิบคนแรกที่เขาตอบเขามาถูกนะครับตอบเขามาถูกหรือว่าบ้าแม่นหลอกกันหรือว่าจังไรเนาะก็คือการเล่นเนาะการเล่นคือการปั่นกันไปแต่บ้าเหนือเข้าใจอยู่พี่บางคนเป็นคอมเมนต์ว่าเอาคือถ้าตอบคนแรกไปแล้วคนที่สองคนหลอกกันเกิดคนแรกมาตอบคิดดีคนแรกคนที่สองอาจจะตอบผิดโอ้โหแม่นมาละเขามันหลอกอาจจะมาถูกจริงคือถูกจริงก็คือ FC บ้าเหนือในสายสารเนาะแต่บ้าเหนือก็จะมีน้ำใจปั่นไปครับอาจจะมีอย่างก็เซอร์ไพรส์กันไปเนาะบ้าเหนือสายสารที่คิดมาก็ไม่ใช่ได้เงินหลายนี่จ้ะมันได้เงินหลายแต่ก็อยากแบ่งปันให้พวกพี่ก็คือพี่ยังอุตส่าห์เสียเวลาเขาไปคิดเขาก็แบ่งปันไปเขาก็ถือไว้เป็นพี่เป็นน้องกันครับคำถามก็ง่ายๆเลยบ้านเหนือก็สาวสั่งไปเจอกันที่ไหนรักปิ่นอะไรก็มีเฉลยหน่อยนึงก็คือความรักจนๆของบ้านเหนือและสาวสั่งอยู่ในคลิปนั้นอยู่ในคลิปนั้นเลยแต่แบบหัวยูอีพีเลยได้ก็ว่าดูยูคำเนี่ยนะว่าบ้านเหนือสาวเจอกันยูใส่จ้ะถ้าเอฟซีเข้ามาใหม่ก็อย่าไปหน่อยใจเนาะทำได้ก่อนที่ตามคลิปต่อไปเดือนหน้าบ้านหนึ่งก็จะเก็บหรือว่าจะเอาไปทำบุญต้องอย่างก่อนเดือนที่ตามคลิปหน้านะครับครับเชิญกดซับสไครบ์ให้ก่อนคอมเมนต์คำตอบมาให้บ้านหนึ่งหลายเด้อพี่น้องนะครับบ้านหนึ่งเลยสายสันเนาะนี่นะครับคนไก่บ้านก่อนแม่ง่ายๆครับถ่ายคลิปให้มีกินกินปีกประหยัดได้ก็กินเนาะถ้ามันมดก็ซื้อไม้แบบนี้ละบ้านหนึ่งก็สายสันก็ซื้อไม้แค่นี้แล้วก็เข้าก็กินกันไปถ่ายคลิปกันไปมันของนี่มาไม่ครับไม่ได้เป็นเดือนมาข้างก็ทายมากับมีแต่น้องไม่ที่เขาว่าละคือมีแต่น้องไม่แท้มันก็มีแต่น้องไม่มาข้างเนื้อเขาบดก็มีแต่น้องไม่ครับจะมากินแบบที่เขาตั้งใจว่าจะกินนี่มันก็แห้งครับแต่บางหนึ่งงบตอนนี้เท่านี้กินได้เดือนแค่นี้เนาะแต่คลิปย้ำก้อยน้องไม่ก็พี่ก็คิดอะไรบดคือมีแต่น้องไม่แท้ครับผมก็ย้ำว่ามันมีแต่น้องไม่ดีเนาะแต่ใครมันซื้อก็ราคาถูกแน่ครับก็จะไปสารสารเลยเลยมีของวันนะครับคลิปนี้แหละเนาะอยู่ข้างเราถ้าบ้าเหนือกับสารสารทำคลิปออกมาบ่ดีหรือว่าผิดพลาดประการใดหรือพูดบ่เพาะพูดบ่อย่างผู้พี่อยากตักเตือนอยากแนะนำอยากอย่างก็แนะนำมาได้เลยแนะนำมาเลยบ้าเหนือกับสารสารพร้อมที่จะปรับปรุงตัวให้มันเป็นในทางที่ดีขึ้นอย่ารับฟังความคิดเห็นทุกคนเลยบ่เคยโกรธบ่เคยหยั่งพยายามจะปรับปรุงให้ดีที่สุดอยู่ข้างอยู่เข้าย่างแรงไปละ3ทุ่มยังวันนี้ไปละผมดีครับอิ่วหิวก็หนูหิวเข้าหมดเลยจะแก้เข้าแหละบอกแล้วพูดทุกยิ่งเลยแล้วก็ไปถ่ายคลิปวิดีโอไว้เดี๋ยวสิเป็นลบอีกได้บ่นี่เมื่อคืนนี้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ลบหมดเราหลบเนาะเอ้าสลายนอนๆสลายเมื่อก่อนนี่เหรอสลายเครับผมจะกดซับไข่ให้กันไล่บ่เหนือทางการชอบไล่บ่เหนือได้ครับถึงมันจะบ่มีสารสารอาจจะลอกยอกย่อเล่นอย่างไปนิ่มเลยครับติดตามคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคอมเมนต์กันมาเนี่ยคอมเมนต์ตอบคำถามมาเนี่ยครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย